อิรักทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งในกลุ่มของทีมชาติไทยในการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชียและเป็นด่านแรกของทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆและมีรายละเอียดน่าสนใจมากมายครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันทีมชาติไทยนะครับมีคิวลงทำศึกฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับจัดการแข่งขันระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมนะครับไทยเราจับฉลากอยู่ร่วมสายกับอิรักซาอุดิอาระเบียและทาจิกิสถานนะครับทวีปเอเชียนะครับได้โควต้า 3.5 ทีมไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับทีมอันดับ1ถึง3เนี่ยไปได้เลยนะครับอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับ4ต้องไปเพย์ออฟกับทีมตัวแทนจากทวีปแอฟริกาอย่างกินีที่รออยู่แล้วเช่นกันนะครับเกมวันแรกที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนะครับเราต้องพบกับอิรักนะครับด่านหินด่านสำคัญด่านแรกที่จะต้องผ่านไปให้ได้อย่างน้อยๆต้องมีสัก1แต้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเก็บชัยชนะได้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะจะเป็นการประเดิมในการสร้างโอกาสการเข้ารอบต่อไปวันนี้เราจะมาพาข้อมูลของทีมชาติอิรักกันนะครับนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของเขามีอะไรน่าสนใจแค่ไหนและสถิติผลงานที่ผ่านมามีอะไรน่าติดตามบ้างนะครับอิรักนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีมาตรฐานสูงระดับเอเชียตลอดมานะครับทั้งฟุตบอลในรุ่นอายุ23ปีและในส่วนของทีมชาติชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชียตั้งแต่ก่อตั้งในช่วงปี2013ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับ6ครั้งนะครับอิรักผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกครั้งนะครับและ5ใน6ครั้งพวกเขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทุกครั้งเลยเหมือนกันนะครับเคยคว้าแชมป์ในปี2013นะครับนั่นก็คือการจัดการขันขึ้นครั้งแรกที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียสถาปนาการจัดการขันฟุตบอลรายการนี้ขึ้นมาสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกของทวีปเอเชียนะครับผลงานในรอบคัดเลือกของทีมชาติอิรักนะครับเอาชนะมาเก๊าไป 13-0 นะครับชนะติมอร์เลสเต 6-0 และก็เสมอกับคูเวต 2-2 ผลงานที่อิรักพบกับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งหมด6เกมนะครับกลายเป็นอิรักชนะ3เสมอ3และไม่แพ้กับทีมชาติไทยเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2022นะครับอิรักเอาชนะไทย 2-1 นะครับรายการดูไบครับ2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับตลอดระยะเวลาในช่วงปี2023ที่ผ่านมานะครับลากยาวจนถึงก่อนทัวร์นาเมนต์นะครับอิรักลงเล่นไปทั้งหมด21เกมนะครับชนะ11เสมอ5แพ้ไป5นะครับช่วงที่ผ่านมาลงอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนำมากมายว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาโมร็อกโกไอวอรี่โคสต์หรือแม้กระทั่งอิหร่านจุดเด่นของอิรักคือเป็นฟุตบอลที่ทักษะความสามารถสูงนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่ในเกรดที่ระดับต้นๆของเอเชียซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่อิรักเผชิญในช่วงที่ผ่านมาก่อนการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชียจะทำการแข่งขันพวกเขามีปัญหาเดียวกับไทยนะครับคือการไม่สามารถหยิบจับผู้เล่นได้เต็มจำนวนมือเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเลือกผู้เล่นที่อายุไม่เกินในทีมชาติชุดใหญ่มาสู่ทีมให้มากขึ้นเนื่องจากความคาดหวังคือการไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับด้วยประเด็นที่ปฏิทินมันไม่ตรงฟีฟ่าเดย์แบบนี้นะครับสโมสรที่นักเตะค้าแข่งอยู่ในยุโรปหลายๆคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทีมชุดนี้ถ้าอยู่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์จะมีนักเตะมาจากโซนยุโรปเนี่ยนับ10รายเลยทีเดียวนะครับพอไม่ปล่อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาปัจจัยหนึ่งของทีมชาติอิรักรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเหมือนกันนะครับกุนซือของอิรักเป็นรอดี้เซนชัยนิวนะครับกุนซือที่เข้ามาทำงานให้กับทีมชาติอิรักหลังจากการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจบลงนะครับคุมทีมมาได้ดีต่อเนื่องเหมือนการสร้างทีมมาได้แบบเป็นรูปแบบเป็นระบบนะครับกุนซือรายนี้ถือว่าเป็นตำนานของวงการฟุตบอลอิรักเหมือนกันนะครับที่สำคัญนะครับตลอดช่วงระยะเวลาการคุมทีมของรอดี้เซนชัยนิวเนี่ยสามารถพาทีมชาติอิรักคว้าแชมป์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเอเชียตะวันตกมาครองได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่น่าสนใจนะครับนักเตะที่น่าสนใจของทีมชาติอิรักนะครับมี4นักเตะที่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ที่ผ่านการเล่นทีมชาติชุดใหญ่และมีเกมจริงๆที่ลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอิดทาซีนนะครับนี่เป็นแกนหลักในเอเชียนคัพ2023ที่ผ่านมารวมไปถึงฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียด้วยนะครับ
มีอาริยะซิมคนนี้เก่งมากๆนะครับกองกลางจากอัลคูวารานะครับอาริยะซิมเนี่ยลงเล่นในเอเชียนคัพ2023และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนเอเชียนะครับมุนทาเดอร์โมเมดนะครับอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่นะครับสังกัดสโมสรเอสเตเกาในอิหร่านนะครับอีกหนึ่งรายที่น่าสนใจคืออามินอัลฮัมมาวีนะครับกองหน้าจากสโมสรเฮลซิงบอร์กในสวีเดนนะครับอิรักชุดนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในประเทศแต่ว่าผู้เล่นหลายคนเคยค้าแข่งในยุโรปมาเนื่องด้วยจากการเกิดและเติบโตที่ยุโรปและเลือกกลับมาเล่นฟุตบอลในประเทศนะครับอิรักครับดาวแรกของทีมชาติไทยถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเรื่องของการที่นักเตะเล่นด้วยกันมานานนะครับรวมไปถึงโค้ชที่คุมทีมมายาวนานอย่างต่อเนื่องได้ทดสอบระบบทีมต่างๆมากมายถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับโปรแกรมของอิรักในรอบแรกนะครับเกมแรก16เมษายนพบกับทีมชาติไทยนะครับ19เมษายนพบกับทาจิกิสถานและ22เมษายนพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับนี่คือเรื่องราวของอิรักนะครับก็คงจะต้องตามเชียร์กันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยนะครับการที่จะออกไปเจอกับคู่แข่งในเวทีระดับนี้เราต้องทำการบ้านมากพอสมควรนะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ไอ้หนู23ปีทีมชาติไทยกันนะครับเพื่อไล่ล่าตัวโอลิมปิกหรือให้พวกเขาเติบโตในเส้นทางของฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังหลักในทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคแบงค์ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์อย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจทำงานง่ายๆรายได้ดีไม่มีอยู่จริงครับน้องสติขอเตือนไปดูจุดสังเกตกันเลยนะครับอ้างความน่าเชื่อถือบริษัทผลตอบแทนสูงแนะนำวิธีทำภารกิจวิธีทำงานช่วงแรกอาจจะได้รับผลตอบแทนจริงนะครับต่อมาจะหลอกให้โอนเงินเข้ากระบวนการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดท้ายไม่ได้รับผลตอบแทนคืนนะครับถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อนะครับไม่โอนเงินไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวครับจักรยานยนต์โซล่าแรงน้ำมันใจใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับเอาใจใส่แคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่กับกรุ๊ปครอสแคมป์125ที่มาพร้อมชุดแต่ง5ชิ้นรอบคันจะออกลุยในเส้นทางไหนก็ลดแล่นได้แบบจัดเต็ม Headlight Protector ปกป้องโคมไฟหน้าพร้อมลุยในทุกอุปสรรค Front Compact Carrier นะครับเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระด้านหน้าตัวรถสัมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นและ Back Carrierแรกวางสัมภาระขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับที่มาพร้อมกับจุดยึดกระเป๋าเสริมด้านข้างสำหรับขนอุปกรณ์แบบจุใจ Engine Guard ปกป้องเครื่องยนต์ให้คุณได้ลุยกันเต็มที่เชนการ์ดนะครับน้ำหนักเบาคล่องแคล่วในทุกการขับขี่ Group Cross Camp 125มาพร้อมชุดแต่ง5ชิ้นนะครับในราคาเพียง 45,900 บาทพร้อมโปรแรงเร้าใจรับหน้าร้อนนะครับฟรีหมวกกันน็อกโซล่ามูลค่า790บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 2,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดโซล่าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ solar-motor.com หรือไม่เข้าไปที่แฟนเพจ Solar Thailand นะครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีก12ทีมสุดท้ายเป็นโครงการรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาช่อง NVT นะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ฟุตบอลระดับรากหญ้าสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับโดยเกมการแข่งขันไทยลีก3รอบชิงชนะเลิศนะครับนัดแรกศรีสะเกษยูไนเต็ดจะพบกับบางกอก FC วันที่21เมษายนนี้นะครับนัดที่2บางกอก FC จะกลับไปเฝ้าลางบ้างพบศรีสะเกษยูไนเต็ดวันที่28เมษายนขณะที่รอบชิงอันดับ3นัดแรกนะครับมหาสารคาม SBT พบพัทลุงนะครับวันที่20เมษายนและนัดที่2นะครับพัทลุง FC พบมหาสารคาม SBT วันที่27เมษายนครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยในประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบอัปเดตเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายผ่านทางช่องทางของ YouTube สยามสปอร์ตนะครับโดยเฉพาะรายการล้วงลึกบอลไทยนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆในเครือสยามสปอร์ตด้วยครับ